ลูกค้ามีอะไรรับใช้เรียกผมได้ตลอดนะครับเดี๋ยวก่อนน้องลูกค้ามีอะไรรู้ป่ะครับอ่ะพี่ให้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับฟ้ามานี่นี่ครับผู้จัดการเรียกผมหรอครับเอามานี่ผู้จัดการครับนี่มันเป็นทิปที่ลูกค้าให้ผมนะครับให้นายเหรอนายมีค่าแรงอยู่แล้วยังจะเอาทิปอะไรอีกเป็นแค่พนักงานกูอ่ะมันผู้จัดการเว้ยเงินเนี่ยต้องเป็นของกูอย่าหวังเลยว่าจะได้ทิปอ่ะไปทำงานไปมองอะไรยังมีปัญหาอะไรไงไปทำงานได้แล้วผู้จัดการครับรบกวนหน่อยครับครับมาแล้วครับมีอะไรให้รับใช้ครับเทน้ำให้ผมหน่อยได้ครับฟ้ามาเทน้ำให้ลูกค้าหน่อยได้ครับเดี๋ยวคุณผู้จัดการผมให้คุณเทไม่ใช่ให้เขาฮะคุณให้ผมเทใช่ผมต้องการให้คุณเทน้ำให้ผมผมเป็นถึงผู้จัดการผมใหญ่ที่สุดในร้านนี้มันน่ะเป็นแค่พนักงานคุณจะให้ผมลดตัวมาเท่ามันเพื่อมาเทน้ำให้คุณแล้วถ้าผมต้องเทน้ำให้คุณผมจะมีพนักงานไว้ทำไมครับเดี๋ยวผมเทเองครับไม่ต้องวางลงเดี๋ยวนี้ทำไมเป็นผู้จัดการจะทำงานไม่ได้เหรอถ้าไม่บริการลูกค้าแล้วมีสิทธิ์อะไรมารับทิปจากเขาเฮ้ยสิทธิ์เหรอสิทธิ์ที่กูเป็นผู้จัดการไงพนักงานก็พนักงานของกูทำไมกูจะเอาไม่ได้พนักงานนี่คุณยังเห็นเขาเป็นพนักงานของคุณอยู่เหรอเงินนี้ผมให้เขาไม่ใช่ให้คุณแล้วก็เงินเนี้ยไม่เกี่ยวกับค่าอาหารที่ผมสั่งไปเป็นเงินที่ผมอ่ะพอใจที่จะให้เขาและก็ไม่เกี่ยวกับค่าแรงของเขาด้วยคุณไม่มีสิทธิ์รับไว้มันจะมากเกินไปแล้วนะมึงมีสิทธิ์อะไรมาทำแบบนี้นี่มันลูกน้องกูจะทำอะไรก็ได้มึงยุ่งอะไรด้วยแล้วถ้ามึงอิ่มแล้วนะก็เชิญอย่ามาเสือกเรื่องชาวบ้านเป็นถึงผู้จัดการอะทำไมถึงน่าสงสารขนาดนี้เงินนี้ผมให้คุณใช่ไหมหรือว่าผมอะยัดใส่กระเป๋ายัดใส่มือคุณนี่คุณไม่มีนี่ยุ่งเรื่องชาวบ้านมากไปไหมถ้าเป็นเรื่องชาวบ้านอะผมก็ไม่อยากยุ่งที่รักฉันมาแล้วคุณทิ้งพอดีรถติดอ่ะเลยมาสายแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นหรอคนนี้คือใครเหรอครับอ๋อสามีฉันเองที่รักร้านคุณอ่ะมีการไล่ลูกค้าด้วยเหรอจะเป็นไปได้ไงฉันอ่ะอบรมพนักงานทุกคนเป็นอย่างดีคุณท็อปคุณปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคนไหนหรอที่คุณพูดถึงก็ผู้จัดการคุณไงฮะเจ๊ครับคือเจ๊กำลังเข้าใจผิดนะครับนี่หมายความว่าสามีฉันโกหกนะสิคุณผู้จัดการถ้าคุณอยากได้ทิปอ่ะคุณก็ต้องบริการลูกค้าถ้าคุณไม่บริการอ่ะคุณก็ไม่สมควรที่จะได้เข้าใจไหมอ่ะขอบคุณครับทีหลังผู้จัดการแบบเนี้ยคุณรู้ใช่ไหมว่าต้องจัดการยังไงเฮียดิงครับเฮียครับผมขอโทษครับผมขอโทษคุณท็อปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอ่ะคุณไม่ใช่ผู้จัดการของร้านนี้อีกแล้วคุณก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับร้านนี้แล้วด้วยเชิญถ้าชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ